สนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์สวัสดีค่ะพบกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการกลับมาพบกันกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพบกันในวันนี้เนี่ยเป็นจิตกำลังนับวันของคนกทมเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการบอกและย้ำเตือนสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแค่ประมาณเดือนเดียวนะคะอีกแค่ประมาณเดือนเดียวเพราะว่าเราจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยตอนนี้จิบมาเป็นสมาชิกคนมีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพแล้วต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันบอกกับตัวเองลงปฏิทิน22พฤษภาคม22พฤษภาคมไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมนะคะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมสนับสนุนคุณรัศนาแน่นอนนะครับเพราะว่าชัดเจนขนาดนี้ไม่ต้องสงสัยเราไม่ต้องอ้อมค้อมกันนะครับแล้วก็ผมกับคุณรัศนาต่อสู้กันมาด้วยกันนะครับเรื่องพลังงานในคนที่วิพากษ์วิจารณ์พวกคุณลักษณะตอนนี้ไม่ได้ออกมาสู้เลยแสดงว่าเขาเสียสละตัวจริงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณลักษณะกับผมเนี่ยได้มีโอกาสร่วมงานหลายปีนะครับลูกต่อสู้เรื่องพลังงานด้วยกันเนี่ยบังเอิญผมมาทำงานด้านสุขภาพและคุณลักษณะก็ต่อยอดกับงานสุขภาพสองเรื่องที่เราผมทำงานด้วยกันกับเขานะครับคือเรื่องกัญชาเสรีทางการแพทย์ยกเลิกสิทธิบัตรกัญชาต่างชาติและเมื่อโควิดมาผมกับคุณรัศนาเรายืนหยัดสู้เรื่องยาไทยด้วยกันฟ้าทลายโจรด้วยกันและคุณรัศนาสู้มาก่อนผมอีกนะครับนานกว่าผมอีกเนี่ยให้ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ไปปลูกกันผมมีอันนึงที่พวกเราทำกันขึ้นมานะครับแล้วก็คิดว่าในฐานะเป็นเพื่อนรัศนาแล้วกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมงานหาเสียงคุณรัศนานะครับแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะมีคุณค่าอยู่ถ้าเราจะพูดถึงสิ่งนี้ครับเราลืมเธอไปได้อย่างไรนะครับแน่นอนครับคนเขียนการ์ตูนเนี่ยเป็นใครผมก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าฝีไม้ลายมือเขียนได้ขนาดนี้นะครับสวยไหมสวยกำลังจะบอกว่าคือเลือกดึงจุดของความเป็นรัศนาตัวสิทธิ์ตระกูลออกมาได้ชัดเจนมากใช่ใช่คือเห็นแล้วรู้เลยนะคะผมอยากจะบอกว่าคุณรัศนาเนี่ยปี2542ถึง2547รวมพลังกับเครือข่ายสาธารณสุขต่อสู้จนจับรัฐมนตรีทุจริตติดคุกยึดทรัพย์สำเร็จคนแรกในประเทศไทยนะครับในครั้งนั้นเนี่ยป้องกันการสูญเสีย 1,400 ล้านบาทนี่คือเรื่องที่1 นะครับ49นะครับร่วมกับเครือข่ายประชาชนต่อสู้จนคณะชนะคดีแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปกป้องทรัพย์สินของชาติกว่า3ล้านล้านบาทหยุดยั้งค่าไฟฟ้าที่จะต้องแพงสนองกลุ่มทุนจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับ2550เนี่ยฟ้องคดีศาลสั่งปตท.คืนท่อก๊าซทั้งระบบสกัดการผูกขาดก๊าซธรรมชาติปัจจุบันได้ท่อก๊าซคืน 1,600 ล้านแล้วยังไม่จบยังต่อสู้อยู่จนถึงปัจจุบันกี่ปีมาแล้วลองคิดดูสิครับค่ะใครจะยืนหยัดต่อสู้ได้นานขนาดนี้ในเรื่องที่ตัวเองอุทิศตัวกับเรื่องแบบนี้ครุษนาเลือกตั้งสวได้ทั้ง2ครั้ง2ครั้งนะครับ 700,000 กว่าคะแนนชนะเป็นที่1ด้วยใช่แล้วก็ยังไม่เคยแพ้เลือกตั้งผู้ว่าเพราะไม่เคยลงสมัครผู้ว่าเหมือนกับที่สื่อบางสื่อไปอ้างว่าสอบตกจะพูดว่านะคะใช่ใช่ซึ่งสื่อนั้นก็ถือว่าถูกสังคมตั้งคำถามเยอะนะครับปี552จนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณรัศนาเป็นผู้นำการขับเคลื่อนในกลุ่มเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทยที่ผมเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือคปภ.นะครับเป็นผู้นำการขับเคลื่อนเพื่อความเป็นธรรมด้านราคาพลังงานให้กับประชาชนจนถึงปัจจุบันยังไม่หยุดสู้เลยแม้จะไม่มีตำแหน่งสว.แล้วก็ตามนะครับแต่ฟังให้ดีนะครับปี2558เป็นผู้นำการอภิปรายร่วมคว่ำมติสภาปฏิรูปแห่งชาติต้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ที่ไม่โปร่งใสของรัฐบาลตอนนั้นคือรัฐบาลคสช.ก็คืออยู่ในสปช.แต่เป็นผู้นำการอภิปรายจนกระทั่งมติสปช.เห็นด้วยว่าอย่าพึ่งเปิดต่อสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ที่ไม่โปร่งใสจนกระทั่งต้องมีการประมูลในภายหลังต่อมานะเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้รัฐบาลคสช.ยุบสปช.ทิ้งทั้งหมดคุณรัศนาหลุดจากตำแหน่งเลย
และไม่สามารถกลับเข้าสู่อำนาจอะไรได้อีกสวงสวหลุดออกหมดกลายเป็นประชาชนธรรมดาแต่ไม่หยุดการต่อสู้ดูสิคนที่ไม่ยอมสยบไม่ว่าจะขั้วไหนก็ตามกับการต่อสู้เหล่านี้จะมีสักกี่คนที่ยังยืนหยัดแบบนี้ปี2562เป็นผู้นำอีกคนหนึ่งที่ร่วมกับผมนะครับสู้จนยับยั้งสิทธิบัตรกัญชาต่างชาติที่ผิดกฎหมายสำเร็จแล้วก็ทำใหแก้กฎหมายกัญชาเพื่อประชาชนได้ใช้ปี 63 ถึง 65ปลุกกระแสและแจกฟ้าทลายโจรและยาไทยฝ่าวิกฤตโควิดให้คนไทยรอดพ้นด้วยการพึ่งพาตัวเองคือผมบอกว่าคนจะเลือกเพราะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะถามข้อเดียวก็คือเราลืมเธอไปได้ยังไงเพราะว่ายืนหยัดมา20กว่าปีตั้งแต่คุณรัติกรลองคิดดู 42 ถึง 65ไม่หยุดเลยใช่ค่ะแล้วก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยคนถ้าเราจะฝากใครสักคนที่จะไปปฏิรูปกทม.มี2เรื่องสำคัญนะผมมองนะ1เนี่ยคุณจะฝากโควิดยังไงที่จะเป็นรูปธรรมที่สุดคุณรสนาเป็นแพทย์แผนไทยสาขาประดุงครรภ์คุณสันติสุขโสภณสิริหรืออาจารย์สันติสุขโสภณสิริเป็นสาผู้เป็นสามีเป็นแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมเป็นครูบาอาจารย์ด้วยผมเห็นว่าต้องเอายาไทยนำแล้วก็ยืนหยัดให้ได้4เรื่อง1รักษาได้โควิดนะครับ2รักษาง่ายรักษาง่าย3เข้าถึงง่ายต้องง่ายมากและ4ต้องราคาถูกผมว่าไม่มีอะไรเกินฟ้าทลายโจรตอนนี้ทำได้4ภารกิจเลยและคุณรัศนาก็ลงพื้นที่ไปที่คลองเตยแจกฟ้าทลายโจรเก็บข้อมูลผมเองก็เหมือนกันผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ฉีดวัคซีนเหมือนคุณรัศนานี่แหละเพราะว่าศรัทธากับยาไทยและเราต้องเป็นต้นแบบให้กับคนที่เขาฉีดวัคซีนไปแล้วยังกลัวอยู่หรือแม้กระทั่งคนที่เขามีเงื่อนไขที่เขาฉีดวัคซีนไม่ได้เพราะว่าเขาเห็นความเสี่ยงที่มีข้อสงสัยการรายงานของภาครัฐยังไม่ครบถ้วนเนี่ยเราไม่ได้ต่อต้านวัคซีนนะผมย้ำเลยว่าผมไม่ได้ต่อต้านวัคซีนแต่ผมเห็นว่ามันยังมีข้อมูลที่ไม่โปร่งใสสำหรับประชาชนเราจึงเป็นต้นแบบต้องเอาตัวเองเนี่ยเสียสละยังไม่ฉีดวัคซีนเพื่อให้รู้ว่าแม้แต่คนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็มีวิธีการในการเยียวยากับตัวเองได้เพื่อให้คนที่เขากังวลอยู่เนี่ยเข็ม4จะมีผลยังไงคลายความกังวลว่าเราจะอยู่กับมันได้ผมเป็นผู้นำคนเดียวที่ทำแบบนี้ได้ที่จะเอาตัวเองไม่ฉีดวัคซีนนะในฐานะผู้สมัครตอนนี้มีคนเดียวคือคุณรัศนาซึ่งหลายคนมองว่าเขาเป็นมนุษย์ประหลาดเป็นความแปลกแยกเป็นความดื้อรั้นไม่ครับผมว่านักการเมืองที่แย่งประชาชนฉีดวัคซีนก่อนเห็นแก่ตัวแต่ผมกลับเห็นว่าเขานั่นแหละคือคนที่กล้าหาญที่รู้ว่าแม้กระทั่งวัคซีนปลอดภัยแล้วยังไม่ฉีดเพื่อเป็นหลักประกันให้เห็นว่าเขาคือผู้นำที่จะทำให้กรุงเทพเปิดได้และการที่กรุงเทพจะเปิดได้ต้องฝ่าวิกฤตโควิดให้ได้ถึงจะพูดถึงนโยบายโครงการสารพัดเต็มไปหมดไม่งั้นคุณไม่มีทางมีเงินครับและผมยังไม่เห็นคนอื่นจะทำได้นั้นนอกจากมีโอกาสคนเดียวคือคุณรัศนาและข้อที่2ก็คือต่อให้ฝ่าโควิดได้งบประมาณกทม.ก็มีจำกัดครับถ้าคุณไม่ปราบคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างถ้าคุณไม่แก้ไขปัญหาขยะที่มันควรจะสร้างรายได้กับกลายเป็นจ้างทำลายขยะปีหนึ่ง 5-7,000 ล้าน 5-7,000 ล้านต่อปีนะ10สัญญานี่ล็อกไว้หมดเลยนะแล้วก็คนไม่ค่อยรู้ว่ามีคนอยากจะซื้อขยะไปรีไซเคิลบางคนอยากซื้อขยะไปเผาเพื่อเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้าเพราะเขามีสัญญากับภาครัฐอยู่ก็มีเป็นโรงปูนอยู่ก็มีหลากหลายมากเขาอยากได้วัสดุซึ่งไปรีไซเคิลมีอีกมากมายแต่ไม่เรากลับจ้างทำลายขยะทั้งที่เขาพร้อมใช้ขยะเหล่านั้นใช่แล้วก็สามก็คือต้องไปปฏิรูปองค์กรที่ชื่อกรุงเทพธนาคมซึ่งมีทรัพย์สิน 200,000 กว่าล้านเนี่ยซึ่งวันนี้มันจำเป็นจะต้องไปปฏิรูปโครงสร้างข้างในจะต้องไปจัดการกับปัญหาภายในที่มันควรจะสร้างรายได้ได้แล้วก็ไม่ทำกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการรั่วไหลไม่ไปทำในสิ่งที่ขาดทุนโดยไม่จำเป็นมันจะมีเงินอย่างมโหฬารที่ทำอีกหลายโครงการที่คุณรัศนาได้ประกาศเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น 3,000 บาทของประชาชนหรือแม้กระทั่งโครงการติดกล้อง 1,500,000 ตัวเพื่อความปลอดกรุงเทพต้องปลอดภัยหรือไปขุดคลอง 1,600 แห่งเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเหมือนสมัยพลตรีจำลองศรีเมืองหรือแม้กระทั่งไปดำเนินการในการทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของเขตต่างๆ
ที่ให้ประชาชนตัดสินใจในงบประมาณ50ล้านบาทคือให้เกิดการตัดสินใจกระจายอำนาจและงบประมาณจะทำไม่ได้ถ้าไม่ปราบคอร์รัปชันไม่มีทางทำได้ครับผมจึงเห็นว่าเขาเป็นคนเดียวที่จะทำได้จะมีบางคนเนี่ยรับงานตอนนี้นะเป็นสื่อมวลชนเนี่ยรับงานจากคนมีเงิน มาประชาสัมพันธ์เชียร์คนอื่นซึ่งก็ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมีเงินจ้างประชาสัมพันธ์นั่นแหละอันตรายที่สุดเพราะถ้าคุณเริ่มต้นอย่างนั้นและมีงบประมาณประชาสัมพันธ์ขนาดนั้นแล้วถามว่าเขาไม่ถอนทุนเหรอครับใช่คุณรัศดานี้ไม่มีตังค์นะครับเราเห็นป้ายเขาน้อยมากน้อยมากๆนะครับทีมงานก็เล็กมากแต่ผมว่านี่ของจริงอยู่ตรงนี้นะครับผมจึงเห็นว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ลืมเธอเนี่ยก็ไม่ควรปล่อยให้เธออยู่ในการต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายทีนี้คนก็สงสัยว่าแล้วคุณรัศดาจะทำอะไรเข้าไปนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ผมอยากจะใช้เวลากับมันมากหน่อยเนี่ยนอกจาก 3,000 บาทประชาชนซึ่งเป็นสวัสดิการของผู้สูงวัยเราทำงานสุขภาพนะดังนั้นเนี่ยนอกจากฟ้าทลายโจรที่คุณรัศดาจะฝ่าแล้วเนี่ย 3,000 บาทประชาชนคนบอกว่าทำไม่ได้ผมบอกทำได้ผมจะเล่าให้ฟังนะเรื่อยก่อนงบกทม.เนี่ยมีนะคุณรัศดาไปสืบแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรบ้างรู้ไหมแกรนเปียโนให้โรงเรียนหนึ่งหลังเนี่ยยังรู้เลยไม่มีใครใช้คุมผ้าเฉยๆไม่ถึงโรงเรียนกทม.โรงเรียนกทม.เนี่ยผมถามว่านี่แค่ตัวอย่างเดียวนะมันมีอีกหลายอย่างที่น่าสงสัยอีกเยอะครับทำไมฟุตบาทจะต้องเปลี่ยนทุกปีทั้งที่มันยังใช้ได้อยู่หลายแห่งเลยมันเป็นเพราะอะไรนอกจากนั้นยังมีอีกหลายส่วนเสื้อผ้าเด็กนักเรียนค่ะผมไม่ต้องพูดแล้วกันมันเยอะมากแล้วกันนะมันเยอะมากที่เราเจาะเรารู้ว่ามันมีปัญหาอยู่แน่ๆทำไมถ้าเราจะไม่ให้โอกาสคนที่เขาต่อสู้เรื่องการคอร์รัปชันมาตั้ง20กว่าปีให้เราเห็นเนี่ยไปจัดการกับปัญหาเหล่านี้เพื่อทำให้กรุงเทพมันดีขึ้นโดย 1. ต้องฝ่าโควิดให้ได้ 2. ต้องลดการทุจริตให้ได้แล้วก็ไปรื้อคนแบบไหนที่ทำแบบนี้ได้ใน2เงื่อนไขนี้ 1. ต้องเป็นคนเชื่อมั่นศรัทธาในการพึ่งพาตนเองด้วยสมุนไพรเพื่อฝ่าโควิด 2. มีคนจุดเป็นคนที่มีจุดยืนเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อถึงจะมีงบประมาณไปปฏิรูปกทม.ได้และอิสระอย่างแท้จริงและต้องอิสระอย่างแท้จริงอิสระจากพรรคการเมืองที่ต้องคืนทุนในการหาเสียงให้พรรคการเมืองและพรรคการเมืองก็มีทุนอยู่ข้างหลังอีกไม่รอดหรอกครับมันทำอะไรไม่ได้เลยจากเหตุการณ์ที่เรายังมีการเลือกตั้งโดยอาศัยทุนอย่างเดียวคุณรัศดาพูดถูกนะผมเห็นด้วยนะว่าเขาบอกว่าต้อง49ล้านบาทงบหาเสียงแต่เงินเดือนผู้ว่า4ปีมัน5ล้านบาทเองอ่ะ4ปีนะหรืออาจจะแบบมากหน่อยรวมสดนวลนั่นนี่อย่างมากก็ไม่เกิน10ล้านคุณปล่อยเขาลงทุน49ล้านบาทได้ยังไงถูกต้องอีกด้านหนึ่งก็คือเขาสานนโยบาย BTS ต่อจากพลตรีกำลองคือต้องถูกและพลตรีกำลองก็เคยทำจนเอกชนยอมรับด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณรัศดาก็ประกาศจะยึดแนวทางของพลตรีกำลองสีเมืองไม่ใช่สร้างอุโมงค์เยอะๆทั้งที่ท่อระบายน้ำมันยังตันคลองมันยังแย่สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์อย่างนี้มันจะไม่เกิดการถอนทุนหรือผมว่าคนแบบนี้ต่างหากที่เราต้องให้การสนับสนุนและที่สำคัญก็คือผมเอาภาพนี้ให้ดูนะคุณรัศดาเนี่ยมาชูป้ายเรื่องไม่ต่อสัญญาสัมปทาน BTS ลดค่าตั๋วเหลือ20บาทตลอดสายแล้วก็คนเขียนการ์ตูนคนนี้ซึ่งเป็นคนนักเขียนการ์ตูนชื่อดังเนี่ยเขาก็วาดเป็นรูปไม้กวาดนะผมไปเห็นรูปพลตรีจำลองสีเมืองที่ก็เป็นรูปไม้กวาดเหมือนกันนะ คือไม่น่าเชื่อว่าผ่านมา30ปี 20-30 ปีนะอ๋อนี่คือหนังสือพิมพ์เมื่อปี2535ใช่2535 10เมษายน10เมษายนค่ะ2535ปีนั้นเนี่ยนะครับ10เมษายน2535วันที่ลุงจำลองสีเมืองทำรถไฟฟ้านี่นะครับ15บาทตลอดสายครับข่าวประกาศอย่างนั้นและคนที่พูดไม่ใช่ใครนะครับคุณคีรีกาญจนภาสประธาน BTS ตกลงเรียบร้อยแล้ว
นั่นคือกว่า15บาทตลอดสาย30ปีคุณรัติกรคุณรัติกรบอกนั่นคือความเชื่อว่าเป็นความภูมิใจของคุณลุงจำลองนะคะที่ทำให้มัน15บาทตลอดไปเพื่อคนกทม30ปีในระยะเวลาแสดงว่าเขาคำนวณว่าคุ้มทุนแล้วเขารู้ว่ามันจะคุ้มทุนอยู่แล้วเขาก็ยอมให้เพื่อให้ผู้โดยสาร15ปี30ปี15บาทตลอดสายนี่คือตลอดทางตั้งแต่ต้นทางสายสีเขียวเลยจนจบเลยเราไปเกิดเหตุการณ์อย่างทุกวันนี้คือจ่ายตามระยะทางได้ยังไงเอาล่ะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าผมจะพูดกลับมาที่เดิมเดี๋ยวจะหลงประเด็นว่าคุณรัศนากลับมาพูดเรื่องเดียวกันคือเรื่องไม่ต่อสัมปทาน BTS แล้วเราจะลดค่าตั๋วให้เหลือ20บาทตลอดสายเอาล่ะเราทิ้งไว้ก่อนนะผมบอกว่าที่ผมต้องมาสนับสนุนพลตรีจำลองขออภัยคุณรัศนาเนี่ยเพราะเขาประกาศเลยว่าเขาจะยืน2เรื่องนอกจากเป็นหมอแผนไทยจะฝ่าโควิดด้านหนึ่งจะปราบโกงถึงจะปฏิรูปได้อีกด้านหนึ่งก็คือเขาสานนโยบาย BTS ต่อจากพลตรีจำลองคือต้องถูกและพลตรีจำลองก็เคยทำจนเอกชนยอมรับด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณรัศนาก็ประกาศจะยึดแนวทางของพลตรีจำลองสื่อเมืองไม่ใช่สร้างอุโมงค์เยอะๆทั้งที่ท่อระบายน้ำมันยังตันคลองมันยังแย่พลตรีจำลองไม่ได้แก้ปัญหาด้วยไม่กับโปรเจกต์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับเขาแก้ด้วยการใส่ใจเท่านั้นผมเคยถามว่าน้ำท่วมทำยังไงก็ไม่ใส่ใจไงสมัยพลตรีจำลองเป็นผู้ว่าเนี่ยขุดลอกหมดเลยทุกคลองท่อระบายน้ำต้องสะอาดทำความสะอาดประจำอุโมงค์วันนี้คุณรัติกรมันระบายน้ำได้จริงหรือในเมื่อท่อระบายน้ำมันมีปัญหาเต็มไปหมดคือมันยังไปไม่ถึงอุโมงค์ไปไม่ถึงเลยน้ำเล็กรอระบายแล้วคุณรัติกรเคยเห็นอุโมงค์ไหมเตียงอยู่ตรงนั้นขยะอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นอุโมงค์ระบายน้ำได้ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าลุงจำลองเนี่ยเขาทำสัมปทาน BTS ในโครงการที่ทันสมัยมากเลยแล้วราคาถูกในขณะที่โครงการที่ต้องลงทุนอย่างเมกะโปรเจกต์อุโมงค์น้ำลุงจำลองกับใช้วิธีง่ายที่สุดคือใส่ใจขุดลอกทำความสะอาดแล้วมันก็แก้ปัญหาน้ำท่วมได้ครับผมจึงสนับสนุนงานคุณรัศนาที่มีองค์ประกอบอย่างที่ว่า 1. เป็นผู้นำที่จะฝ่าโควิด 2. ต่อต้านคอร์รัปชัน 3. สารงานจากพลตรีจำลอง20บาทตลอดสายที่เขาเคยทำแล้วก็ที่พลตรีจำลองเคยทำแล้วก็ขุดลอกคลองผมว่า4ข้อนี้ผมก็จึงมาสนับสนุนโดยที่ผมไม่ได้ผลตอบแทนอะไรจากคุณรัศนาเลยในฐานะคนที่เห็นว่าเขาจะเป็นคนที่มีโอกาสแล้วคนก็มักจะบอกว่าเลือกไปก็แพ้นะบางคนพูดอย่างนั้นนะผมบอกคุณรู้ได้ยังไงคุณไม่เห็นเหรอจำนวนผู้ที่ไม่ตัดสินใจมันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรอ่ะแสดงว่าเขาลังเลใช่ไหมล่ะการลังเลก็ไม่ได้แปลว่าที่คุณรัศนามีโพน้อยเนี่ยเขาจะไม่ตัดสินใจเพราะเขาใช้อยู่ระหว่างประมวลผลและคิดอยู่ใครควรอีกเดือนนึงในการที่จะศึกษานโยบายยังมีเวลายังเอาโพตอนนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะจริงๆแล้วต่อให้เอาโพจริงๆเนี่ยนะคะโพเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ดูที่นโยบายนะคะใช่ไม่ได้มาเน้นที่ตัวบุคคลอย่างเดียวทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังต่อนะผมก็มานั่งดูว่าทำไมผมต้องหนุนคุณรัศนาในฐานะที่ผมทำงานสุขภาพเนี่ยผมก็คิดว่า1เนี่ยผมเชียร์เรื่องบำนาญ 3,000 บาทเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่างบประมาณไปซื้อเปียโนแล้วเด็กไม่ใช้นะมันมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นแล้วมันแปลว่าอะไรคนบอกว่าโอ้อย่างนี้คนต่างจังหวัดก็ต้องไหลเข้ามาสิเนี่ยโง่หรือเปล่าคือทำไมถึงคิดเอาความคิดอย่างนั้นว่าผู้สมัครเขาต้องโง่อย่างนั้นถ้าเขาจะกำหนดไม่ให้คนต่างจังหวัดไหลเข้ามาเป็นผู้สูงวัยมารับบำนาญเขาก็กำหนดวันที่อยู่ในกทม.ที่มีสิทธิ์ใช่ก็ทะเบียนบ้านก็ปรากฏอยู่แล้วมันจบอยู่แล้วครับและถ้าถามว่าเอ้ยอย่างนี้เกิดความเหลื่อมล้ำไหมอันนี้เป็นคำถามที่สองแล้วไม่ได้เขาโง่เลยนะคิดว่าเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างจังหวัดไหมผมบอกว่าทุกวันนี้กรุงเทพก็ไม่เหมือนต่างจังหวัดอยู่แล้วครับต่างจังหวัดมีต้นไม้มีต้นหญ้ามีที่ดินกรุงเทพมีแต่คอนกรีตไม่มีต้นที่ดินให้ปลูกไม่มีที่ให้ทำกินเหมือนคนต่างจังหวัดเขาไม่สามารถอยู่ได้ด้วยการขุดจอบลงไปแล้วมีอะไรอยู่ในบ้านไม่มีที่ต่างกันสถานที่ต่างกันไม่เช่นนั้นเขาจะมีรถไฟฟ้าได้ยังไงคุณจะบอกเหลื่อมล้ำเหรอหรือว่าเขาไม่มีโครงการในแต่ละท้องถิ่นที่เขาจัดงบตัวเองพาหัวคะแนนไปเที่ยวเคยได้ยินป่ะใช่เขาทำได้ยังไงแล้วคุณบอกไม่เหลื่อมล้ำเหรอค่ะคือมันตลกอ่ะถ้าจะเอามาตรฐานวัดว่าโอ้ยเกิดความเหลื่อมล้ำ
นโยบายแต่ละท้องถิ่นที่เขาไม่เหมือนกันเขาก็ต้องมีการจัดสรรตามความต้องการของประชาชนในท้องที่คนที่ตั้งคำถามนี้ต้องย้อนกลับไปว่างบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีที่คุณสามารถบริหารจัดการโดยที่มันไม่มีการทุจริตแล้วคุณก็ต้องได้รับสวัสดิการเหล่านี้เหมือนกันถูกเพราะว่าเขาไม่ได้ไปของบเพิ่มค่ะเขาคิดว่าเขาจะไปปราบคอร์รัปชันจะไปปฏิรูปขยะเขาจะไปดำเนินการในการจัดการกับกรุงเทพธนาคมอันนี้คือลดการจ่ายแต่ว่าเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเท่าที่มีอยู่ถ้าอยากได้แต่ละจังหวัดก็ต้องกดดันครับให้คนดีคนเก่งไปเลือกตั้งถ้ามันเป็นประโยชน์ก็เอานโยบายนี้ไปทำใช่แล้วก็เป็นนายกอบจเป็นสภาเป็นนายกอบจเป็นอบตทั้งหลายเป็นอบตนะครับหรือผู้ว่าในที่เขามีการเลือกตั้งเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเขาไปทำระดับชาติเขาจะไปทำอย่างนี้มันเวทีผู้ว่าไม่ใช่เวทีเลือกนายกรัฐมนตรีอันนั้นคุณก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมเห็นว่าเราต้องสนับสนุนคนที่เขาไม่มีเงินนี่แหละแต่มีความตั้งใจและผมก็ยอมออกตัวที่จะพูดว่าผมสนับสนุนเขาแพ้ชนะไม่สำคัญนะแต่สำคัญคือเราได้สนับสนุนคนดีหรือเปล่าคนจริงหรือเปล่าเพราะอะไรครับคุณรัศนาปีนี้อายุ68ปีแล้วถ้าคุณพลาดไม่เลือกเขา1เขาจะกลับมาเลือกตั้งอีก4ปีได้หรือเปล่า2วันนี้เขามีกำลังและมีความกล้าหาญที่จะมาต่อสู้ให้เขาสู้ครับและการสู้ครั้งนี้เนี่ยเป็นการสู้เดิมพันการทุจริตที่กำลังรออยู่ถึง30ปีและหนึ่งในนั้นที่มีความพยายามจะต่อสัญญาสัมปทานคือ BTS ค่ะแล้วลูกหลานเราจะปล่อยมรดกบาปให้เขาไปต่อในราคารถไฟฟ้าราคาแพงหรือมันต้องการคนแบบไหนที่ไปจัดการกับแบบนี้ผมก็คิดว่าต้องมีกับเขาแหละลูกหลานก็ใช้เงินของคุณนี่แหละในการที่จะมาจ่ายค่ารถไฟฟ้านี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ช่วยดูกันสำหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องของนโยบายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีรายจ่ายเยอะอยู่แล้วถ้ามันจะสามารถลดรายจ่ายเอาเงินออกจากกระเป๋าคุณแต่ในขณะเดียวกันปู่ย่าตายายมีเงินเข้ากระเป๋าเพื่อให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้ที่เราเคยคุยกันนะอาจารย์ว่าเขาก็มีศักดิ์ศรีนะของผู้สูงอายุนะคะใช่ครับเอาละค่ะก็ฝากกันเอาไว้สำหรับที่จะดูกันในเรื่องนี้นะคะการ์ตูนน่ารักมากนะอาจารย์มาพร้อมกันพอดีว่าเป็นรูปจับไม้กวาดด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณอาจารย์มาเทศวันนี้ค่ะและคุณผู้ชมก่อนนะคะพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์